านแดดมันร้อนเมื่อวานยังแฟนยายตัดหญ้ามันยังตุงๆอยู่เลยโอ้ยน้ำลายไหลพูดแล้วอ่ะมันมาตั้งแต่ว่าไรเดียโอ้ยสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลา1:20 PMนะคะอยากจะไปรดน้ำผักจะไปรดน้ำผักไปอัปเดตดอกไม้ไว้ให้เอฟซีดูก่อนที่มันจะเดินชมสวนก่อนเพื่อนๆอย่างนี้แหละเนาะนี่ดอกกระเทียมป่าเห็นไหมสวยเนาะนี่มุมนี้ก็สวยนี่มุมนี้ดูสิเดี๋ยวเขาก็ร่วงแล้วเนาะก่อนที่เขาจะร่วงโรยก็มาถ่ายให้เอฟซีดูก่อนนี่ดูสีนี่นี่ว่าตอนกลางวันบานตอนนี้หุบสวยเนาะนี่สีชมพูปีชมพูเป็นชั้นๆเนาะสีแบบนี้มันมีแค่ชั้นเดียวเดี๋ยวจะพาไปดูดอกไลแลกก่อนจะไปเข้าสวนเดี๋ยวขอพันไว้ดูดอกไม้ก่อนนี่ดอกนี้หอมหอมเพื่อนๆถ้าบ้านเราก็คล้ายๆมะลินะมันหอมแต่ว่าหอมคนละแบบคล้ายๆกันละมั้งสเนบัลเขาเรียกสเนบัลหิมะปั้นถ้ายายแปลนะหิมะปั่นโอ้ยดมเอาดมเอาเพื่อนส่วนอันนี้ดอกไลแลกเพื่อนๆแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยสวยแล้วดูมันไอเนี้ยต้นมันไอเนี้ยมันมามันเป็นป่าแล้วอันนี้ก็หอมเหมือนกันนะต้นนี้หอมหอมเสียดายต้นอื่นไม่หอมแต่ว่าสวยต้นมันสวยแต่ต้นนี้หอมแต่ว่าแต่ก่อนก็สวยอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นป่าแล้วอะไรเรื่อยๆไปเต็มไปหมดเลยสูดดมเอาเพื่อนๆดอกใบแรกนะมีหลายสีสีขาวมีอยู่ต้นหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วหนูเอาไปกินสีขาวดมเพื่อนๆดมเร็วๆเฮ้ยสุดยอดเนาะดูดิสุดยอดเลยหอมหอมแดดมันส่องใหญ่เลยต้องมาถ่ายตอนเย็นเย็นหอมชื่นใจถึงปอดเลยถ่ายรูปให้ยายหน่อยดิโอ้ยหอมต้นนี้หอมมีบางต้นก็จะไม่หอมนะนั่นข้างหลังนะเห็นไหมเดี๋ยวจะพาไปดูมีอีกสีขาวเมื่อกี้นี่โอ้ยดอกหางสุนัขจิงจอกบ้านยายไม่ค่อยมีเลยปีนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างบนนี่ไงอันนี้พุ่มไม่ค่อยใหญ่นี่คนละสีกันนะคะเนี่ยหางสุนัขจิงจอกไม่ค่อยมีเลยปีนี้น่าเสียดายนี่มันอันนี้สีอย่างนี้นะเดี๋ยวพาไปดูอีกสีอื่นอีกมีลายสีอยู่อันนี้นี่ดูดิส่วนอันนี้สีเข้มมากเลยนี่สีเข้มมากเลยนี่เห็นไหมยังไม่บานยังตุ่มๆอยู่เข้มมากเดี๋ยวรอให้บานก่อนเด้ออันนี้บานมาก็จะเข้มอยู่อย่างเงี้ยเนาะบางอันบานมาไออันเมื่อกี้บานมามันจะจางๆนี่เพื่อนๆสวยไหมไลเขาเรียกว่ายายก็เรียกมาจาก FC นั่นแหละเขาบอกดอกไลแลกนะคะดอกไลแลกดอกแอปเปิลก็เริ่มจะร่วงหมดแล้วก็ดอกนี้มาสวยเนาะ
ชื่นใจชื่นใจชื่นใจจังเลยนั่นนะอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวยายจะพาไปดูปีที่แล้วก็เหมือนกันปีนี้ก็เหมือนกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรหนูกัดรากบ่สวยเฮ้ยหุ่นวันโอ้ยโอ้ยหันยายหันเดี๋ยวจะให้ดูเด้อยายหันมาทางนี้แทนเดี๋ยวจะหันให้ดูเพื่อนนี่วันนี้มาตั้งแต่ว่าไรเนี่ยโอ้ยดูเพื่อนแดดมันร้อนเมื่อวานยังแฟนยายตัดหญ้ามันยังตุ้มๆอยู่เลยโอ้ยน้ำลายไหลพูดแล้วมันมาตั้งแต่ว่าไรเนี่ยโอ้ยแอบมาวันไหนคะแต่ว่าอันนี้ดอกมันสวยนะแต่ว่ามันใหญ่มันไม่เยอะเนาะดอกมันใหญ่มันมีต้นหนึ่งดอกหนึ่งต้นหนึ่งดอกหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้โบตันนะคะเพื่อนๆดอกไม้แต่ละชนิดถ้ายายรู้ยายก็จะบอกในคลิปนี่แหละมีคนถามดอกอะไรบางคนอ่ะดูคลิปไม่จบก็ถามยายน่ะเนาะถ้ายายรู้ยายก็จะบอกอันนี้คือดอกโบตันนะคะเนี่ยอันนี้บานก่อนเพื่อนเนี่ยมันมีกิ่งหนึ่งก็มีแค่ดอกเดียวแต่ส่วนอันนี้นี่กิ่งหนึ่งมันจะมีหลายดอกนี่เห็นไหมนี่กิ่งหนึ่งมันจะมีหนึ่งดอกสองดอกสองอันนี้หอมมากเลยหอมมากเลยแต่ดอกแต่บานทีหลังเนาะมันไม่ชัดอ่ะเพื่อนเพื่อนมันส่องแดดส่องอ่ะโอ้ยนี่สวยมากเลยอ่ะมันไม่ชัดแดดมันส่องแดดมันส่องดูดิเพื่อนเพื่อนดูเอาเฮ้ยสะออนเนาะสะออนไหมมาต่อเอ้ยจะไปรถตามผักมาต่อนี่แม่ยายจะพาไปดูตรงนั้นนี่ไงเพื่อนเพื่อนไม่รู้เป็นอะไรดูดิเนี่ยถ้าซื้อเขาเป็นพันนะต้นนี้นะดูดิไม่รู้เป็นอะไรนี่ดูนู่นพันจากต้นโน้นที่ยายถ่ายให้ดูที่ยายพาดมเมื่อกี้นะพันตรงนั้นเออแม่ยายก็ขยายมาปลูกตรงนี้นี่ดูโอ้ยนี่ในรั้วไม่ค่อยออกเลยนี่มันไอ้นั่นไปมั่งมันชิดไปมั่งนี่เนาะนี่ไงเห็นไหมต้นนี้นี่1 2 3 4อันนี่ดอก4อันอันนี้4อัน3อัน4อันเนี่ยอันนี้ก็โบตันนะคะปีนี้ไม่ค่อยหูยนู่นอันนู้นเมื่อวานมามันยังไม่บานเลยนี่ไงเพื่อนนี่อันนี้ก็อีกพันหนึ่งนะคะเพื่อนๆดูดิสุดยอดมันไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวค่อยถ่ายกลางวันดีกว่าเพื่อนๆนี่ดูเอาสวยอ่ะต้นนี้ภูมิใจมากเลยยายไม่ได้ซื้อนะยายขยายเอารากมันมากระใส่กระถางมาเลี้ยงไว้แล้วก็ยายก็เอามาปลูกเนาะอุ้ยพอใจดอกไม้อยู่นี่นะเพื่อนๆบอกแล้วว่าสมิธดอกไม้เมืองนอกมันสวยแต่มันแพงเนาะถ้าเราซื้อมาก็แพงบางทีปลูกก็เหมือนต้นเมื่อกี้ที่ยายถ่ายให้ดูหนูกินมั่งตายมั่งเสียดายเงินเนาะขนาดยายไม่ได้ซื้อต้นเมื่อกี้ยายยังเสียดายเลยภูมิใจพอใจดมเพื่อนๆปีก่อนนี่ยายไปถ่ายอย่างนี้เลยกลิ้งล่วงไปเนี่ยดินมันไม่เสมอกันเห็นไหมนู่นอีก2ต้นอยู่นู่นนะตรงนั้นยายก็ปลูกสีขาวไปดึงไปเอามาจากข้างทางสีขาวแต่ว่ายังไม่ออกดอกนั่น2ต้นเดี๋ยวมารอลุ้นกันปีหน้าจะออกไหมนี่อันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเพื่อนๆรูปเป็นอะไรแต่ว่ายายก็ขุดถมๆทิ้งไว้นะไม่ได้รดน้ำไม่ได้อะไรหรอกเพื่อนๆดอกไม้ยังว่าแหละโอ้ยใครจะขยันรดน้ำนะเพื่อนๆขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ว่ากันเนาะขุดถมทิ้งไว้รดแต่ตอนแรกเลยเนาะเหมือนผลไม้ก็เหมือนกันรดแต่ตอนแรกโอ้ยสะอ่อนเด้เลยรัวยายก็ได้เวลาแล้วได้เวลาตัดแล้วนี่อีกต้นหนึ่งสวยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูพุ่มเขาดูพุ่มหนึ่งโอ้ยสุดยอดเพื่อนๆนะสุดยอด
แต่ดอกไม้แบบนี้ใส่ใจกันมันก็เหี่ยวไวเนาะนี่ดูสุดยอดเพื่อนเพื่อนเอ้ยดูดิไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดยังไงมันสวยเกินมันสวยเหนือคำบรรยายโอ้ยหมดแต่สวยสวยรูปก็ไม่ได้ถ่ายมันเลยเดี๋ยวค่อยมาถ่ายตอนนี้แสงมันไม่ให้เนาะถ่ายคลิปแถวนี้ต้องระวังต้องระวังเพื่อนเพื่อนนี่ไงสีขาวหวังว่าปีหน้าออกดอกนะออกดอกนะลูกปีหน้านี่นี่สีขาวนี่สีขาวส่วนอันนี้สีม่วงยายเห็นมันว่างๆตรงนี้ยายก็เลยเอามาปลูกนี่นู่นอีกสีขาวนู่นเนาะเพราะว่าเห็นมันว่างๆตรงนี้ก็เลยเอามาปลูกนะนี่ทุ่มกว่าแล้วเมื่อกี้นะไปเดี๋ยวยายจะไปรดน้ำผักนะเนี่ยโอ้ยโบนุ่นเจนยายอยู่นอกบ้านไม่ใช่เข้าไปเคลียร์ผักยายหมดแล้วบ่ไม่ใช่เข้าไปเคลียร์ผักยายหมดแล้วบ่โบนุ่นเจนเฮ้ยเพื่อนสอนกับยายไหมสอนไหมซูมหน่อยนี่สุดยอดโอ้ยอยากได้รูปตรงนี้เด้นี่แต่มันไม่ค่อยชัดเนาะมันไม่ค่อยชัดนะคะตอนนี้เวลา 1:50 แล้วนะคะยายก็จะเปิดน้ำทิ้งไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ไปทำงานต่อในสวนแอปเปิ้ลใกล้แล้วใกล้จะร่วงหมดแล้วนะถ่ายให้ดูทุกวันแหละไปเดี๋ยวยายขอไปทำงานอีกหน่อยนุ่นโบนุ่นเจนยายเขียอยู่แต่กองขยะน่าจะกินตัวด้วงสวยไหมเพื่อนชอบยายชอบเข้าสวนช่วงเวลานี้เพราะว่ามันไม่ร้อนเห็นไหมเสียงนกร้องเจี๊ยวเจ้าเจี๊ยวเจ้านี่เดี๋ยวจะรดตรงนี้ด้วยนี่จะพรวนดินกระเทียมก็งามปีนี้เดี๋ยวยายจะขุดตอนมันอ่อนๆเนี่ยไปดองไว้ตำส้มตำไว้ยำเนาะไปดองไปทำกระเทียมดองป่ะเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ